สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนางสาวอัยรินพันฤทธิ์โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายการเมืองกล่าวถึงกรณีเฮลิคอปเตอร์กระทรวงเกษตรลงจอดที่เกาะพยามอำเภอเมืองจังหวัดระนองขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบของให้กับเด็กนักเรียนว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีดราม่าแต่อย่างใดน่าจะเป็นการสื่อสารที่เข้าใจคลาดเคลื่อนซึ่งหลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ากำหนดการเดินทางของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งกำหนดการไปยังส่วนราชการล่วงหน้าตามวันเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องส่วนการลงจอดเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรนักบินไม่ทราบว่ามีการจัดงานบริเวณนี้และไม่ได้มีการประสานงานแจ้งให้นักบินทราบล่วงหน้าแต่อย่างใดจึงทำการลงจอดเฮลิคอปเตอร์ตามกำหนดการปกติซึ่งก่อนหน้านี้มีเฮลิคอปเตอร์ลำแรกได้ลงจอดตรงจุดนี้ไปแล้วซึ่งไม่ได้มีการจัดงานเฮลิคอปเตอร์ลำที่2จึงได้ลงจอดตามปกติตามกำหนดการที่แจ้งไว้และหลังจากเกิดความผิดพลาดขึ้นร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้ดิ่งนอนใจแต่อย่างใดรีบโทรศัพท์เพื่อขอโทษกับนายอนุทินทันทีซึ่งมีการพูดคุยกันเพื่อทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และได้กล่าวขอโทษและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อนายอนุทินโดยนายอนุทินกล่าวเป็นภาษาเหนือแปลความว่าไม่เป็นไรอธิบดีกรมฝนหลวงได้มาเจอผมแล้วเราซี้กันพวกเรารักกันทั้งนั้นจึงไม่ได้มีปัญหาตามที่เป็นข่าวทั้งนี้กำหนดการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีงานประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืนบ้านเกาะพยามที่ตลาดใต้ม่วง